่ะแต่ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมพี่อุ้ยตอนนี้ติดแล้วฮะติดแล้วนะติดออกกำลังกายมากเลยตอนนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเริ่มติดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเขาเริ่มติดอะไรแล้วเริ่มรักอะไรเริ่มชอบอะไรเป็นพิเศษจ้ะพูดถึงคือปีที่แล้วเนี่ยที่มาหาเราที่แล้วเป็นซิงเกิลเพลงช้าแค่ไรก็ใจอ่อนนั่นเองเพลงนี้ก็กระแสดีนะพี่อ้อมนะคนก็ยังทุกวันนี้ยังมีคนขอมาทางช่องของเราเรื่อยๆเลยใช่ค่ะน้ำเป็นไงบ้างคะสำหรับกระแสที่เพลงนี้ปล่อยออกไปครับรักน้อยน้อยเพลงช้าเพลงเร็วค่ะไร้กระใจอ่อนใช่ไหมครับคือจะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่แบบอารมณ์เหงาๆเศร้าๆอะไรเงี้ยตอนนี้ยอดการดูการแชร์อะไรกันก็ดูขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวอัพเองเนี่ยก็ทำได้เต็มที่แล้วนะตอนนั้นพยายามที่จะแบบคั้นอารมณ์ออกมาแบบเพราะมันเป็นเพลงที่จริงๆแล้วอ่ะถนัดไหมก็ไม่ได้ถนัดจะถนัดแบบสนุกสนานแดนๆซะมากกว่าอะไรเงี้ยฮะหลายคนพอชมมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นของพี่เป็นหนุ่มเนิร์ดเนี่ยหนุ่มเนิร์ดตอนนั้นรู้สึกสงสารมากนางเอกแรงจังเลยตอนนั้นทำไมทำได้ขนาดนั้นคือด้วยลุคนะฮะผมก็พยายามแบบใส่คาแรคเตอร์ลุคแบบปั้นให้มันมาแบบคือไม่เหมือนกับปัจจุบันอะไรเงี้ยผมนะหน้าเหมือนตอนที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วหน้าสงสารหน้าสงสารไปเลยนะเรียกว่าแฟนคลับก็ชื่นชอบกันกับลุคนั้นของพี่อ๊อฟในเพลงช้าไปนะแล้วก็วันนี้มาอีกครั้งนึงเอาเพลงใหม่มาฝากกันด้วยก่อนที่จะไปอัปเดตงานเพลงการเห็นบอกว่าที่พี่เฟนบอกช่วงนี้กำลังติดอีกอย่างนึงครับแล้วนั่นคือจริงๆแล้วพี่อ๊อฟเนี่ยเขาชอบเล่นดนตรีไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่ครับครับครับตอนนี้เห็นบอกว่าความสามารถความอยากเล่นเนี่ยมันปะทุขึ้นมาเป็นภูเขาไฟระเบิดตุ้มขนาดเลยเหรอขนาดนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากคืออลังการมากเห็นบอกว่าไปเรียนดนตรีไทยตอนนี้เรียนดนตรีไทยอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเลยครับประมาณถึง 2-3 ครั้งได้เหตุผลเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่อ๊อฟต้องทำ MV ด้วยตัวเองนี่แหละกับซิงเกิลใหม่นะฮะแล้วเราต้องใช้เครื่องดนตรีเพิ่ม อย่างพวกทำเป็ดอะไรเงี้ยหรือจะมีเครื่องดนตรีอื่นๆบ้างอ๊อฟก็เลยแบบไปตามหาคือตามหายืมยากมากถามมิวเอฟสองเพื่อนอ๊อฟมิวก็บอกว่าเฮ้ยพวกเครื่องแบบนี้เขาไม่ให้ยืมกันง่ายๆหรอกผมก็ทำไงดีนึกไม่ได้ก็นึกอะไรไม่ออกโทรหาหลวงพ่อข้างบ้านเลยหลวงพ่อครับเป็นที่พึ่งทุกอย่างเลยเหรอคะพี่หลวงพ่อนอกจากที่พึ่งทางใจแล้วเป็นที่พึ่งทางเครื่องดนตรีด้วยนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือเปล่าไงแต่ว่าคือหลวงพ่อพอดีคือวัดเนี่ยวัดอยู่ข้างโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยอยู่ในวัดไงฮะที่จังหวัดไหนพี่เนี่ยในปากเกร็ดกรุงเทพปากเกร็ดนนท์ใช่จ้าคืออ๊อฟก็เห็นว่าเออไหนๆโรงเรียนก็อยู่ในเครือของวัดแล้วแล้วก็ต้องมีห้องดนตรีไทยบ้างแหละไงพอโทรถามปุ๊บหลวงพ่อบอกเออน่าจะรู้จักกับครูคนนี้นะในโรงเรียนพอดีครูคนนี้ก็บอกปฏิเสธมาเลยครับบอกว่าไม่มีแต่รู้จักเจ้าของวงในชุมชนผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าซอยเล็กๆไปในชุมชนนี่เห็นภาพเลยนะเนี่ยขี่ไปหลังจากนั้นเนี่ยพอดีตอนนั้นช่วงฟ้ากำลังแดดเปรี้ยงๆอ๋อไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นพี่ไม่ต้องเลยค่ะพี่อ๋อมาถึงครูแล้วพี่ผมจอดหน้าบ้านปุ๊บแล้วผมก็ขึ้นบ้านหลังนี้ขึ้นไปฮะแล้วแบบเฮ้ยขลังอะบ้านนี้เป็นห้องโถงแบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ครบนะครับแบบมโหรีชุดใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักกับครูหนอนเนี่ยนะฮะกับครูอีกท่านหนึ่งคือครูต้นเป็นลูกศิษย์ครูหนอนครูต้นก็คือหน้าตาหล่อทั้งคู่อ่ะครับแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละคนนี่เก่งหมดเลยเด็กๆตัวเล็กๆแค่นี้เองซึ่งตีเก่งมากแล้วผมก็เลยทำให้ได้มีโอกาสไปซ้อมกับเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันอย่างนึงของเราเลยนะย้อนไปเมื่อสมัยประถมครับอันนี้คืออันนี้ครูต้นนี่ครูต้นใช่ไหมคะพี่อัมอมรินทร์นะฮะเหมือนนะคล้ายพี่วินัยไกรบุตรก็แอบคล้ายอยู่นะคล้ายค่ะอันนี้ก็บรรยากาศที่ไปเรียนนั่นเองนะคะทำไมพี่อ้อถึงเลือกที่จะตีระนาดล่ะคะทำไมถึงชอบระนาดเพราะผมรู้สึกว่าการเล่นระนาดมันเท่มากสมัยตอนที่มีหนังเรื่องหนึ่งชื่อโหมโรงผมมีความรู้สึกว่าทั่วโลกอ่ะน่าจะจับจ้องน่าจับตามองเครื่องดนตรีชนิดเนี้ยเพราะว่าเป็นที่เดียวในโลกแล้วก็เขาเรียกระนาดเอกคำว่าเอกเนี่ยยังไงก็ต้องดูเป็นพระเอกอยู่แล้วแล้วแบบดูในหนังอารมณ์มันพาไปมากเลยแบบหูเท่มากตีแบบเขาเรียกเพลงแบบผมโรงดอกไม้จีนอะไรนั้นจีนดอกไม้เลยอยากได้แบบนั้นบ้างนะฮะก็เลยแบบพอมาเจอชุมชนนี้ปุ๊บเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีของดีอยู่ข้างบ้านเราต้องรีบมาเก็บเกี่ยวนะฮะหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มฝากเนื้อฝากตัวก็มาเรียนกันอยู่
ก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ทำไมไม่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเห็นบอกว่าไปเรียนเปียโนเนอะต่อใช่เคยไปเรียนเปียโนหรืออิเล็กโทรนมาเพราะว่าคุณแม่บังคับเรียนแต่ตัวเองชอบเดี๋ยวนะคุณแม่อยากให้เรียนคือเมื่อก่อนตอนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยแต่แม่ชอบแม่ก็แบบจับเราไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่ว่าเราไปได้ไงเรามาทางนี้อยู่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอนเด็กๆอยากเรียนอะไรผมอยากเรียนดนตรีไทยนะแต่ไม่กล้าเรียนทำไมครับแค่เดินผ่านห้องผมก็กลัวแล้วอ่ะมันดูแบบมีมนต์ขลังเลยกลัวเพื่อนข้างๆที่เดินตามมากับผมเขาจะแซวอ๋อกลัวเพื่อนแซวว่าแบบเฮ้ยสาวปะวะหรืออะไรเงี้ยพวกเราก็จะนึกพวกเราจะพูดแต่คำเดียวเฮ้ยๆไปเตะบอลกันเว้ยอะไรเงี้ยได้ดูแมนหน่อยไงเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปเรียนครับเพราะเห็นส่วนใหญ่ในห้องก็จะมีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งพับเพียบอะไรเงี้ยเนาะก็แบบสีซอปอกคลุยหรือมันก็จากกระโดดจากผู้หญิงก็เป็นอีกเพศนึงไปเลยเออใช่ซึ่งพี่ก็อยู่ในนั้นด้วยพี่ก็เรียนตีขิมโอ้สวยเนาะจริงๆตีขิมจะเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้เรียนตอนนี้แล้วก็คือชอบเลยใช่ไหมคะพี่หลังจากที่ไปเรียนมา 2-3 ครั้งชอบครับชอบเนาะชอบมากตอนนี้เล่นได้กี่เพลงแล้วพี่ออมตอนนี้เหรอได้2เพลงแล้วฮะเฮ้ยเด็กเก๋ไวนะไวนะได้ยิ่งใหญ่มากนะไงก็เดี๋ยวอนาคตไม่แน่อาจจะเรียกว่ามีมือระนาดเอกอีกหนึ่งคนนะของเมืองไทยและตอนนี้ระนาดเราก็เตรียมมาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่ออฟโชว์เลยละกันนะคะจัดเดี๋ยวไม่ได้บอกกันล่วงหน้าเลยนะคุณเล่นเล่นมาถึงเพลงกันบ้างเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักน้อยๆแต่ขอให้นานเพลงนี้ทำเองครับลงทุนทำเองพี่ลงทุนทำเองนี่มันแตกต่างอะไรจากมีค่ายมันหมดเยอะไหมพี่กี่ตังค์อ๋อกี่หลัก6 หลักนะครับหกหลักจริงๆคือที่แรกอะไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงระดับนั้นหรอกค่ะเพราะว่าคือปรึกษากันมาสักพักแล้วกับทางบ้านกับทางบ้านกับทางบ้านก่อนทางบ้านบอกว่าเฮ้ยเรายุคนี้ถ่าย iPhone ก็ได้คือทำเองอ่ะง่ายๆอ่ะถ่าย iPhone เอาไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ตามสวนรถไฟอะไรโน่นอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยเราก็ทำงานมา12 ปีแล้วนะถ้าเกิดเป็นระดับนั้นผมว่าไม่น่าจะรอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปคุยกับเพื่อนสนิทของผมคนนึงเป็นรุ่นพี่นะฮะชื่อพี่มานิดสนับแน่นไปถ่ายหนังด้วยกันอยู่ในช่วง5-6 ปีที่แล้วพี่นิดก็เลยให้คำปรึกษาว่าอ๋อ30,000-40,000หลักเนี้ยหลักหมื่นอ่ะอยู่ได้แล้วพอตัวนึงเราก็พอตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วงานที่เนี่ยโอเคผมก็เคาะเป้งแล้วโอเคเตรียมงบนะ 30,000-40,000 แต่ทีนี้เนี่ยพอมาอีกไม่กี่วันปุ๊บคือเราเอาเพลงไปฟังกันไงเขาบอกเฮ้ยออฟถ้าฟังเพลงดีๆเนี่ยมันสามารถจีบสาวได้หลายคนเลยนะใน MV เพราะนั้นเนี่ยพี่นึกถึงเน็ตไอดอลแล้วนึกถึงดาราใหญ่ๆแล้วเขาก็บอกโหเหรอเออก็น่าสนใจนะพี่แต่ลองคำนวณงบกันใหม่ได้ไหมเขาบอกได้คนนี้หลักนี้คนนี้หลักนี้เออรวมกันแล้วเป็นแสนเลยว่ะนะฮะยังไม่รวมค่าถ่ายทำหรือค่ากล้องค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างเรียกว่าเกินที่เราคิดไว้นิดนึงกับงบเกินที่คิดไว้แต่ออกมาเราโอเคไหมพี่ออกมาน่ารักนะผมชอบ MV ที่แบบเฮ้ยมันบางทีก็เกินความคาดหมายเรานะครับตรงที่ว่าพอดีใน MV เนี่ยจะพูดถึงผู้หญิง4คนเลยแล้วแต่ละคนจะมีแต่ละอาชีพที่แบบเหมือนกับยุคปัจจุบันที่เราแบบเป็นเน็ตไอดอลเราขายอะไรบ้างเรื่องแบบสมมติขายครีมหรือแต่งหน้าหรือว่าจะเป็นคนนักมวยเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีหลากหลายคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นคนแรกเลยที่นึกถึงได้ก็คือแนนนี่เกอรี่เบอรี่ค่ะนะครับแนนนี่อย่างนี้น้องพาใช่ไหมครับเน็ตไอดอลแล้วก็จะมีน้องหลับปุ๋ยนะครับแล้วก็น้องไอซ์พี่น้องของพี่น้องกันคือ4คนรวมกันเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจแล้วนี่ด้วยพี่ติ๊กชิโร่พี่ติ๊กไปด้วยมาด้วยแต่ละคนโดนผมหลอกมาทั้งนั้นไม่หรอกไม่หรอกเป็นราคากันเองแบบเพื่อนๆพี่น้องกันนี่เรียกว่าเป็นบรรยากาศเบื้องหลังทีมงานของเรามีโอกาสได้ไปเก็บภาพมาฝากก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะนี่แหละเรียกว่าโอ้เป็น MV ที่ใช้นางเอกเปลืองมากพี่ยอบเปลืองจริงนางเอกเยอะมากผมไม่คิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะได้ทำ MV ที่มีนางเอกหลายคนขนาดนี้แต่คุ้มนะเวลาที่เราแบบที่เราเทคบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบพออยู่จะจุ๊บแล้วไม่ผ่านก็เฮ้ยเทคบ่อยๆแบบนี้ก็ดีนะถือว่าตรงนั้นเป็นกำไรเป็นกำไรไปนะนี่โดยเฉพาะน้องพาอย่างเงี้ยนี่ส่วนตัวแล้วเหรอคะพี่อ๊อฟส่วนตัวนิดหน่อยเกลียดเสียงหัวเราะมาก
นี่ทำให้นึกถึงบรรยากาศสมัยนี่พี่มานิดครับผู้ช่วยหลายท่านนะฮะพี่มานิดนี่เองที่คองงบให้เรา3-4ก่อนครับเฮ้ยแต่6หลักต้นๆที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราคาดหวังกันไว้นะฮะแต่พอถึงเวลาจริงมันก็จะไม่ใช่แค่นั้นเช่นนัด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนัดที่เหลือต้องปิดกองต้องกลับบ้านกันแล้วแต่ปรากฏนัดทุกคน6โมงหมดแหละนะฮะมากันเต็มเลยครับ30-40ชีวิตแต่พายุเข้า อะไรก็ตามเนี่ยได้ถ่ายเกือบเที่ยงนะเราก็เลยลากยาวกันไปจนถึง2-3ได้เพราะนั้นผมก็ต้องมือสั่นจ่ายทุกคนเพิ่มไปเป็น3เท่าไม่เป็นไรพี่เพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเพลงออกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวเปิดให้ทุกวันเลยพี่ขอบคุณมากๆเลยครับนะไม่ต้องห่วงนี่และเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าก่อนที่จะปล่อย MV เนี่ยเห็นว่าพี่ออฟเนี่ยก็ไปบินไปที่พม่าไปขอพรเอาเรื่องเอาชัยก่อนด้วยใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่มีของดีอะไรมาฝากน้องไหมวันนี้ก็จะมีดอกอะไรที่ทัดหูมาอย่างนี้ผมพกมาด้วยพี่เว้นวักนี่เพื่อขนลุกมากมีดอกตายขนลุกไปหมดเลยไม่ต้องห่วงมันเป็นสีเขียวครับอ๋อเป็นสีเขียวอันนี้ไปที่ไหนมาพี่ตอนนี้ก็คุยไปหลายวัดมากนะครับคือจนผมจำชื่อวัดไม่ได้แล้วแต่หลักๆเลยเขาจะมีพระนอนตาหวานอย่างเงี้ยครับอันนี้คือที่แรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดพระเทพทันใจแล้วก็แบบคือไปครั้งแรกในชีวิตด้วยพม่ามีคนชวนผมไปหลายรอบแล้วแต่ผมไม่เคยไปแล้วทำไมถึงนึกอยากจะไปขึ้นมาในครั้งนี้คือผมคุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะครับพี่เหล่งเอาไว้เนี่ยคุยไว้ว่าถ้าเกิดเราแบบเราตอนนี้เริ่มคิดการใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเจอแบบหน้าที่อะไรอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสำเร็จรเราต้องไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยไปพม่าเนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครบเลยนะอะไรนี่อ๋อนะฮะดอกเขียวพี่เอาดอกกับเขียวติดกันดีกว่าหรือเอาคำไหนมาเชื่อมกันผมอยากเห็นภาพนี้มานานแล้วนะครับที่แบบเทพทันใจจิ้มคิ้วเราอย่างเงี้ยแสดงว่าไปในครั้งนี้เนี่ยขอในเรื่องของการงานอย่างเดียวเลยใช่ครับผมแบบไม่มีเรื่องแบบความลงความรักไม่มีเขาให้ขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเทพงงขอให้แบบคือข้อเดียวเพลงออกมาขอให้เป็นที่นิยมชมชอบซีดีก็ทำด้วยขอให้ขายดิบขายดีอย่างเงี้ยมันดีนะถ้าไม่บอกว่าเทพงงอ่ะมันบางคนขอหลายข้อไงอันนี้ไปกี่วันจ๊ะพี่อ๊อฟผมไปแค่คืนเดียวคืนเดียววันนี้เจอพี่ภาคกุ้งด้วยนะที่ชเวดากองแกก็แอบไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอดีตอนนั้นตรงนั้นมีเขาเรียกงานแบงคอกนะฮะก็จะเหมือนตลาดน้ำรถไฟบ้านเราซึ่งแบบคนพม่าถล่มทลายมากผมหายใจไม่ออกเลยสนุกครับไฟรอบนี้ใช่ไหมครับคนเยอะที่นั่นเหรอครับพอดีเขาปล่อยควันออกมาเยอะนะไม่ใช่คนเยอะมากไงเรียกว่าแล้วก็เรียกว่าเอาเรื่องเอาใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอ็มวีนี้ปล่อยออกมาน่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ไหมคะใน YouTube ใช่ครับใช่ไหมคะเขาไปเข้าไปดูโอ้โหก็เรียกว่า MV เขาน่ารักพี่เฟนแล้วก็ได้พี่ติ๊กชิโร่มาตอนปิดท้าย MV ด้วยโอ้โหต้องยิ้มไม่หุบกันเลยอ่ะจริงช่วงพี่ติ๊กมาเนี่ยเพราะแกขำมากคนชื่อติ๊กเนี่ยจะเป็นอะไรที่ห่านะใช่ใช่สนมากสังเกตหลายครั้งแล้วนะฮะพี่อันนี้ถามหน่อยอันนี้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงการทำงานเพลงเองครับกับการมีสังกัดแตกต่างกันยังไงพี่มีความยากง่ายแตกต่างกันไหมพี่ความสบายต่างกันเยอะมากนะครับแต่ผมว่าทำเองอ่ะสนุกกว่านะตรงที่ว่าหนึ่งเลยเราได้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนคือเรารู้แหละว่าการทำเตรียมอัลบั้มหรือเตรียมเพลงสักอย่างสักครั้งนึงอย่างเงี้ยมันจะต้องอะไรบ้างแต่ไม่เคยเห็นภาพนั้นเลยอ่ะเมื่อก่อนร้องเพลงอย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือตั้งแต่เริ่มแล้วเพลงต้องเตรียมไว้เท่านี้เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อแล้วเราจะทำทันไหมอะไรเงี้ยฮะวันที่ออนแอร์วันแรกอย่างเงี้ยผมยังหน้าปกซีดียังไม่มีเลยอ่ะหน้าปกที่จะเอามาให้รายการเขาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบเฮ้ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่เครียดเหมือนกันนะนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงเองหรือไปรายการในช่วงแรกๆผมต้องหิ้วคอมไป2ตัวฮะพี่แป๊บนึงผมนั่งตัดเพลงแป๊บนึงนะเอากี่วินะนาทีครึ่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นทีมงานแบบทั้งมวลเลยอ่ะอยู่ในตัวเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการได้ทำงานด้วยตัวเองคือทำเองได้รู้ทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนเลยแม้กระทั่งแบบไปบล็อกสถานที่ไปดูซิว่าอันนี้มันโอเคกับเราไหมในรายเรื่องของ MV เราอะไรเงี้ยฮะหลายอย่างไม่เหนื่อยพี่อยากเสื้อเชื่อไหมตลกมากเสื้อเนี่ยผมก็เตรียมมาครับคือคุยกับที่บ้านบอกว่านี่ไปตัดสูตรร้านพ่อเลย
แค่นี้ผมก็กลัวแล้วฮะกลัวมันจะไม่แบบไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นสีสันเป็นสีบอกว่าสูตรมีตอนนี้ที่เตรียมไว้หลักๆก็คือมีอยู่3สี3สี3สีจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้แต่ในเพลงนี้อาจจะมี3สีก็คือสีเขียวที่เราเห็นแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีแดงด้วยนะครับเขียวแดงน้ำเงินใช่สดนะฮะแม่สีสดใสดีนะแต่พี่อ้อมเขาเป็นคนที่ใส่สีอย่างเงี้ยแล้วแบบขึ้นอ่ะสวยๆค่ะอารมณ์ขึ้นไม่ใส่แล้วแบบว่าดูแบบดูขับแบบมีออร่าอะไรเงี้ยนะแล้วเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยคือได้อาจารย์นักแต่งเพลงอาจารย์พิเศษแสงเพชรมาแต่งให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นโชคดีมากๆค่ะนะครับก่อนที่ท่านจะไม่อยู่แล้วคือเราเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยอ่ะคือช่วงที่ผมเป็นศิลปินสังกัดค่ายอยู่เงี้ยก็จะยุ่งแต่ว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยทำให้เราเกิดในวงการนี้ได้เลยไงเอาเพลงนี้ไปร้องในเวทีคอนเสิร์ตด้วย AF เป็นจำได้ใช่เขาเลยป๋าก็เลยตามหาครูคนนี้นะฮะอาจารย์พิเศษแสงเพชรเนี่ยไปถึงบ้านเลยแล้วไปคุยกันจนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยถูกใจไว้ใจให้เพลงแบบกันมาเนี่ยเป็น10เพลงเลยนะครับแล้วหลังจากที่ออฟว่างปุ๊บเนี่ยศิลปินอิสระปุ๊บก็เลยแบบเฮ้ยชอบหลายเพลงมากแต่ก็ดึงเพลงนี้มาเอามาทำสานต่อฮะนี่แหละการทำงานด้วยตัวเองอ่ะมันมีอิสระในเรื่องของความคิดตรงเนี้ยมันก็ดีอีกแบบนึงนะคืออิสระเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราอยากจะออกเพลงไหนก่อนเอาเป็นเพลงนี้ที่เราชอบแต่ถ้าเกิดว่ามีสังกัดอาจจะต้องแบบว่าตามใจทางต้นสังกัดเขาใช่เพราะว่าทางต้นสังกัดคือเรายิ่งเราไว้ใจทุกท่านอยู่แล้วล่ะนะทั้งกรรมการทั้งผู้บริหารทั้งการตลาดอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยเซียนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการวางแผนแล้วก็จะประชุมกันเยอะมากหลายคนจริงๆอ่ะทำคนเดียวเหนื่อยกว่าเยอะนะนะเรียกว่าคนเดียวหมดเลยการตลาดก็คนนี้แหละนักร้องก็คนนี้แหละตัดต่อก็คนนี้แหละตัดต่อด้วยใช่ไหมตอนหนึ่งจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่า MV เนี่ยปล่อยออกมาเรียบร้อย2สัปดาห์ที่ผ่านมากระแสของแฟนๆของพี่ออฟเป็นไงบ้างคะสำหรับเพลงนี้ครับทุกคนยังอยู่ในขั้นตื่นเต้นอยู่นะฮะแล้วก็คือผมก็จะมีอะไรออกมาเรื่อยๆอย่างเซอร์ไพรส์ว่าตอนนี้ทำแผ่นตัดแจกสื่อมวลชนอยู่นะโชว์เลยครับโรงงานบนโต๊ะกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบตอนนี้สั่งโรงงานทำอัลบั้มเต็มมาแล้วนะประมาณเกือบ 5,000 แผ่นทุกคนก็ตื่นเต้นอยู่เฮ้ยขอคนละ10แผ่น5แผ่นอะไรกันอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังรู้สึกแบบคึกคักสนุกสนานกันอยู่รวมถึงตัวเพลงด้วยก็จะมีแต่คนชื่นชมนะครับว่าเอ้ยทำได้ดีชอบนี่ไงโอ้โหภาพนี้ทันใจมากนี่คือกระบวนการการผลิตอันนี้สำหรับสื่อมวลชนครับร้อยกว่าแผ่นไปตามหาแบบหาซื้อทุกอย่างมาหมดเลยด้วยตัวเองดีนะแต่ว่าทำเองจริงๆอ่ะแบบทุกอนุของงานเพลงเนี้ยคือพี่ออกกระบวนการทั้งหมดคือรู้หมดเลยตอนนี้เมื่อคืนยังทำอยู่60กว่าแผ่นนะทำทุกวันทุกคืนความสุขของเราพี่คาดหวังอะไรกับงานเพลงชุดนี้ที่พี่ทำนะพี่ผมคาดหวังมากน้อยแค่ไหนหลักๆเลยอ่ะผมคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับที่ผมกำลังรู้สึกแบบเนี้ยมีความสุขนะครับที่แบบได้ทำทุกวันแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่โดยเฉพาะเรื่องของเพลงนี่แหละนะอ๊อฟอยากให้ยิ่งเราทำเองอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็อยากให้ชอบถึงความตั้งใจของอ๊อฟจริงๆนะครับก็ไปดูกันเยอะๆเลยนะครับใน YouTubeเพลงรักน้อยๆแต่ขอให้นานครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยครับรหัสมาแล้วจริงๆเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากครับกับเรื่องรหัสจะคนจะดูทางเน็ตได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าทำ MV เสร็จปุ๊บนึกถึงได้ครับอ้าวรหัสยังไม่มีเลยรออีกเดือนนึงตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วดอกจัน496838ครับดาวน์โหลดไปอยู่ในมือถือตัวเองได้แล้วนะครับอ่ะโหลดเลยนี่เติมตังค์เหรอเติมตังค์ก่อนไหมโอ้ยหักหน้ากันมากหักมุมมานี่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่ออฟจะมีโชว์มาฝากเราด้วยนะกับเพลงใหม่ล่าสุดแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นแบบย่อมจะให้เอานางเอกมาทั้งเรื่องเนี่ยคงจะรับไม่ไหวไม่ต้องห่วงครับวันนี้พกมาแสนนึงเดี๋ยวเรียกนางเอกมาแป๊บเดียวเงินพกเงินมาเหรอพี่พกเงินมาใช่ไหมแสนไม่พกล้านเนี่ยล้านนึงมาแล้วเครียดจนล้านขึ้นแล้วเนี่ยพี่อันนี้ล้านเดียวอันนั้นน่ะเป็นร้อยล้านเลยโอ้ยช่วงหน้าพวกเราโชว์พิเศษกับพี่ออฟสุพนัสกันนะฮะกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ารักน้อยแต่ขอให้นานครับโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับอ๋อ
พี่ออฟทักไทยก้องก้องก้องไงเลยค่ะแฟนๆที่ดูผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะครับสวัสดีครับเป็นกล้องไลฟ์ที่มืออาชีพมากเลยนะฮะไม่กล้ายกเซลฟี่เลยอ่ะหนักมากวันนี้คุณแชร์แล้วหรือยังให้ตกแสงนะตกแสงตกแสงสามารถดูได้ทุกวันนะครับรักทนเอ้ยไม่ใช่รักน้อยๆแต่ขอให้นานเย้เราต้องถอยอีกนิดนึงอ๋อฮะผมก็ต้องนั่งเหมือนเดิมสิเนาะต้องปรับวันนี้คุณชมกันแล้วหรือยังครับกับ MV ของออฟสุพนัทนะครับโอเคครับรักน้อยๆแต่ขอให้นานครับสวัสดีแฟนๆของถ้าคุณคือคนไทยไทยๆคือคุณด้วยนะครับโอ้สโลแกนรายการยาวมากนะฮะสโลแกนยาวนิดนึงอะไรหรือค่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ขอเปิดเพลงพี่ออฟหน่อยลา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 แบงค์แบงค์จะได้ฟังเสียงว่าโอเคปริ้งปริ้งปริ้งรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยนะอย่าด่วนลานึกว่าเห็นใจรักฉันแล้วอย่าไปรักใครใจและกายให้ฉันคนเดียวรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยเนอะอย่าไปเพลิดรักใครในเชียวเติมความหวานอย่าบิดอย่าเบี้ยวให้เสียวหัวใจเมื่อรักกันให้มันมีสุขลืมความทุกข์ที่อยู่ภายในเคยอกหักหรือรักกับใครอย่ามัวหมายทำใจให้มันรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยดีจะกี่ปีอย่าลืมสัมพันธ์รักแต่น้อยแต่ขอให้นานโปรดเก็บใจนั้นให้ฉันคนเดียว
น้องแป้งครับผู้ชมครับพร้อมที่จะเต้นไปกับหนุ่มคนนี้หรือยังโอ้โหเรียกว่าใครที่ดู MV แล้วเนี่ยนะผู้ชมค่ะคือร้องเองแม้ไม่มีสาวๆไม่มีนางเอกเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นพี่ออฟซ้อมนะโอ้โหเต้นกระจายมากอันนี้เป็นอะไรคะพี่ไอ้เต้นน่ะเฉยๆแต่ข้าวของเนี่ยกระจายเล่นนู่นเล่นนี่เป็นที่มาของคำว่าเต้นกระจายเต้นกระจายผมชอบมากเลยมาทีครั้งก็ต้องเล่นในโทรศัพท์ตัวนี้ครับพอรายการนะพี่พร้อมยังได้เลยครับพี่สอนท่าเต้นมีท่าเต้นอะไรมาบอกออกมาเช่นท่อนหงท่อนหงก็เป็นอยากจะเต้นแบบตัวนี้แค่นี้ครับง่ายสุดแล้วรักน้อยหน่อยแต่ให้นะนี่เป็นอ๋อมีมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทเดี๋ยวคุณไม่ใช่ขนมจีบอันนี้มินิฮาร์ทเหมือนจะไปบี้หุ่นเราโอ้ยเขาเต้นน่ารักกันมินิฮาร์ทเดี๋ยวมินิฮาร์ทนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูออริจินอลเขาเต้นดีไหมได้ดีมากยกไปทีนี้กับพี่ออฟสุพนัทเลยครับกับเพลงที่มีชื่อว่ารักน้อยน้อยแต่ขอให้นานเชิญค่ะแป๊บเดียวหยิบตะเกียงกลับบ้านแล้วว่าอารมณ์เสียจังเลยเรียกว่าสนุกสนานตั้งแต่เช้าจนมืดไงฮะต้องหยิบตะเกียงกลับบ้านไงโอ้โหนะหยิบตอนไหนอะเร็วมากเลยแล้วจังหวะนั้นเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บ
อะไรอ่ะทำไมอ่ะนี่แหละซิงเกิลล่าสุดที่พี่ออฟเนี่ยมาฝากแฟนๆกันถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยมีรหัสการดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยด้วยใช่แล้วครับยังไหมคะพี่ออฟจ๋าครับดอกจัน496838ครับดอกจัน496838นะฮะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะตารางงานของพี่ออฟเองเนี่ยก็สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างจ๊ะก็จะมีทั้ง Facebook IG นะครับผมก็ IG ก็เป็นออฟสุพนัสนะครับไปตามพูดคุยดูข่าวสารกันได้หรือว่าจะเป็นการแบบเขียนอินบ็อกซ์กันมาหากันก็ได้สมมุติว่าสนใจเรื่องของซีดีอัลบั้มนะฮะหรือถ้าไปทาง Facebook นะครับก็ออฟสุพนัส .fc เป็นภาษาอังกฤษครับนะครับอันที่สำคัญก็คือใน YouTube ได้เลยนะครับนะครับนี่ด้วยนะครับสำหรับการติดต่องานนะครับด้านล่างนี้นี่ๆลากเส้นปื๊ดไปดอกไม่ใช่ดอกจัน0854795642ครับเจ๊หนึ่งฮะเจ๊อะไรนะเจ๊หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ๊หนึ่งเจ๊หนึ่งมาไหมเจ๊หนึ่งมาไหมไม่มาไม่มาครับวันนี้รับงานให้นักร้องคนอื่นอยู่ผู้จัดการส่วนตัวครับใช่ครับไปอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งเอาไปที่หนึ่งไปผู้จัดการส่วนตัวแต่ไปที่0854795642ครับค่ะเมื่อสักครู่เห็นมีแฟนๆผ่านทางไลน์ Facebook ถามมาว่า อยากจะสั่งซื้อซีดีตอนนี้ซีดีของพี่อ้อมเนี่ยคือพร้อมวางขายหรือยังคะใช่ครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้วางที่บ้านอยู่วางที่บ้านอยู่ จะสั่งซื้อนี่ยังไงดีคะอินบ็อกซ์ได้เลยอินบ็อกซ์มากันเลยครับนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถึงที่บ้านไปส่งเองนะคะรู้สึกตอนไปส่งเองอ๋อไปส่งเองเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปแพ็คของลงแล้วเนี่ยทุกอย่างเองไปหมดเองเหรอตอนนี้วางแล้วค่ะใช่ครับที่บ้านที่บ้านนะครับก็สั่งกันได้เลยนะครับทาง Facebook หรือทาง IG ก็ได้เลยนะฮะถูกต้องยินดีเลยอยากให้พี่ออฟฝากผลงานกันหน่อยกับแฟนๆรายการแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของพี่ออฟด้วยครับเชิญครับครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันเหมือนกับที่ออฟได้พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะได้เห็นถึงความสนุกสนานได้เห็นถึงความมีประสบการณ์เพิ่มเติมก็MV ตัวนี้หรือว่าเพลงทั้งอัลบั้มเลยนะครับที่ออฟทำมาครั้งนี้เนี่ยทำด้วยใจแล้วก็ด้วยแบบความชอบความรักของตัวเองทั้งหมดเลยที่อยากจะมอบแล้วก็ถ่ายทอดให้กับทุกๆคนแฟนๆของชาวไทยๆทุกคนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ออฟได้นะครับโดยการที่ดูจากมือถือก็ได้ใน YouTube นะครับว่ารักน้อยๆแต่ขอให้นานเนี่ยแล้วไปกดแชร์ไปกดไลค์เขียนกันมาหากันคอมเมนต์กันก็ได้นะครับหรือว่าอย่าลืมนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามที่บอกไปแล้วนะฮะดอกจัน496838แล้วก็ที่สำคัญครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าลืมละครนะฮะมีละครล่าสุดที่ทำให้เราชอบการออกกำลังกายได้ชื่อเรื่องฝันรักฝันสลายครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่ครับรอติดตามนะฮะครับ28 SD ครับโอเคช่อง3ใช่จ้ะนะครับวันนี้แฟนๆครับต้องขอบคุณพี่ออฟสุพนัสมากๆรายการของเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากตัวกับเครื่องนี้นะครับเฮ้ยผมขอ2อย่างขอ2อย่างโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากพี่แล้วก็เพลงใหม่เตรียมๆไว้บ้างนะพี่นะมีครับรีบๆปล่อยออกมาได้เลยครับแล้วก็มาคุยกันใหม่กับพี่นะได้เลยจ้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูดีกว่า MV เพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้นางเอกเปลืองมากแต่ละคนนี่สวยน่ารักหลากหลายคาแรคเตอร์คุณผู้ชมกับงานเพลงเพลงนี้เลยนะคะเรียกว่ารักน้อยๆแต่ขอให้นานจากพี่ออฟสุพนัสค่ะครับฉันแล้วอย่าไปรักใคร